วิดีโอนี้สร้างเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจอยากจะอุทิศร่างกายเพื่อประกอบการศึกษาและวิจัยอย่างที่หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่าอาจารย์ใหญ่หรือครูใหญ่นั่นเองค่ะเราได้ไปบริจาคร่างกายกับสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยสาขาวิชาจะอยู่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถ้าต้องการบริจาคร่างกายก็ไปที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้เลยนะคะเมื่อจอดรถแล้วก็เดินไปตึกเรียนรวมของคณะแพทย์หน่วยรับบริจาคร่างกายอยู่บนชั้น4ลิฟต์หายากนิดนึงแต่สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ค่ะเมื่อขึ้นไปถึงชั้น4ก็จะมีป้ายเล็กๆติดบอกทางเป็นระยะสิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยมีเพียงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงระเบียบการในการบริจาคร่างกายของสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคร่าวๆดังนี้นะคะรับบริจาคเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาและเสียชีวิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดเลยศรีสะเกษสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอุบลราชธานีอุดรธานีและอำนาจเจริญค่ะพอเดินไปถึงเคาน์เตอร์เราสามารถหยิบแบบฟอร์มมากรอกรายละเอียดส่วนตัวได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จก็วางบัตรประชาชนกับแบบฟอร์มไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ก็จะคีย์ข้อมูลและทำบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายให้กับเราซึ่งใช้เวลารอไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกไปรับบัตรประชาชนและรับบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายค่ะผู้อุทิศร่างกายต้องมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปถึง85ปีนับจากวันที่มาบริจาคไม่เป็นโรคติดต่ออันได้แก่โรคเอสโรคซิฟิลิสโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C และโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษาเช่นแขนขาดขาขาดหรือพิการแต่กำเนิดทำให้มีร่างกายผิดรูปหลังจากที่บริจาคร่างกายแล้วต้องพกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายติดตัวอยู่เสมอนะคะและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแจ้งญาติหรือคนใกล้ชิดให้ทราบเพราะจะมีการเกี่ยวเนื่องหลังจากที่ผู้อุทิศร่างกายเสียชีวิตแล้วคือให้ใส่ลงเย็นไว้และรักษาความเย็นให้คงที่ให้ร่างกายนอนแขนแนบลำตัวห้ามฉีดยาฉีดศพเด็ดขาดจากนั้นญาติหรือคนใกล้ชิดต้องโทรแจ้งสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์โทรได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะเมื่อถึงคิวมารับเจ้าหน้าที่ที่มารับก็จะมีการตรวจสภาพร่างอีกครั้งว่าจะนำร่างไปได้หรือไม่เราจะใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ให้นะคะอีกข้อนึงที่เราคิดว่าหลายท่านคงอยากทราบเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการหรือครบระยะในการศึกษาแล้วทางสาขาวิชาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปในแบบฟอร์มจะมีช่องให้เราเลือกว่าจะให้ญาตินำศพกลับไปชาปนกิจเองหรือจะรับพระราชทานเพลิงศพแล้วแจ้งญาติเพื่อมาร่วมพิธีได้ค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นแนวทางในการอุทิศร่างกายกับผู้ที่สนใจจะอุทิศร่างกายให้กับสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่นได้นะคะ